ชิโร่จะตายชิโร่จะตายชิโร่จะตายผมทำเต็มที่แล้วครับทุกคนทุกคนถือทุกคนจะผิดหวังในตัวพี่แต่พี่ก็ทำเต็มที่แล้วพี่ขอโทษด้วยที่พี่เอาชัยชนะมาสู่แก๊งของเราไม่ได้25ล้านเราเจอกันชิโร่ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับโอเคครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะอยู่ผมชิโร่คุงครับหรือเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับนะก็วันนี้เรามีพี่ตันคุงนะสวัสดีพี่ตันคุงด้วยครับผมเย้ทำแบบเรียกร้องแบบหนึ่งใช่ไหมพี่ FC ขอไหมไม่จริงๆ FC ไม่ต้องขอไอพี่มาล้างแค้นอันนี้ดีกว่าใช่พี่ถึงพี่จะรู้ผลอยู่ในใจนิดนึงก็ตายชัวร์เหมือนเดิมผลแม่งออกเหมือนเดิมแต่ก็ไม่เป็นไรพี่ว่าพี่น่าจะตึงขึ้นอยู่พี่มั่นใจอยู่เก่งขึ้นแล้วเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะพี่เชื่ออย่างนั้นนะใช่พี่ขอเป็นอย่างนั้นละกันล่าสุดเราบวกกันนี้พี่ค่าหัวเท่าไหร่นะตอนนั้นพี่ฟัน6ล้านใช่หรอฮะใช่ครับนานมากนานอยู่แล้วเนี่ยชิโร่พร้อมจะเหลือ24 M ยังเฮ้ยเฮ้ยพี่ไม่ได้ขู่นะแต่แบบให้ทำใจไว้ก่อนไงเดี๋ยวจะเออนั่นแหละใช่กูจะร้องอีกเฮ้ยมันก็ไม่เสียก็ไม่เสียค่าหัวเหมือนเดิมนี่แล้วอยู่อย่างนี้เออเห็นไหมก็ไม่เสียรับชมจริงนะขอคนละ1ไลค์คนละติดตามให้ผมกับพี่ทันปรุงด้วยนะครับใช่ครับไอ้ลุยอันนี้สันเล่นอะไรนี่ทูชิตะป่ะใช่ครับทูชิตะชิโร่กูตื่นเต้นหน่อยตื่นเต้นทำไมพี่มันแรงเว้ยอันนี้ดับลูกเจมชิโร่พี่บอกแล้วใช่ได้ดูแอดมินแจนดับยังเฮ้ยไม่พูดเป็นศัตรูกันครับตอนนี้อย่าครับผู้ใจชอบผมคุยครับชิโร่เออไปโดนได้กับมันเนี่ยชิโร่ชิโร่ชิโร่จริงพี่มาล้างแค้นเฮ้ยผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นครับทุกคนเก็บทรงกันแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะลนเราเปล่าๆนิ่งๆไว้ไอ้สันไปเฮ้ยพี่เปิดไฮคลิปแล้วพี่ไม่เหมือนตอนนั้นแล้วเริ่มเป็นตรงนี้ดีกว่าเริ่มเป็นใช่เริ่มโม้เป็นไอ้เหี้ยเลือดเหลือแค่นี้โม้เอาอยู่สองคนนะเขาอึ้งอยู่นะชิโร่แบบเฮ้ยซีซันคุ้งได้ไงซันคุ้งทำได้ไงวะเนี่ยไวจัดๆชิโร่ไวจัดๆซันคุ้งตาแดงกำน่ากลัวซันคุ้งตาแดงกำชิโร่ชิโร่ชิโร่อุ้ยโดนนะจริงแต่บางคนก็บอกว่านั่นแหละมันแล้วแต่คนเล่นไงแต่พี่ว่านี้ดีสุดละเฮ้ยมันหลบได้เหรอวะโคตรเอาชิโร่โคตรเก่งโคตรเอาโคตรมึนกูหมดคำจะพูดแล้วเนี่ยแถไปเรื่อยละเสียงตึงดึงหำเดี๋ยวพี่ทำแบบไงเอ้ยมันไม่โดนเมื่อกี้อ๋อไม่โดนไอคิสวยไอ้ก๊อดเดี๋ยวนะเลือกคุณเลือนนอนน้อยกว่าเขาได้ไงนี่โอ้จะเลินละยาอ๋อดูดิครับโอ้ชิโร่มีบัฟตอนใกล้ตายอะไรวะ จะตายแล้วเหมือนมีบัฟขึ้นอ่ะโอ้เกินสกิลพระเอกว่ะวันพออ้อยจะตายแล้วนึกถึงแบบมันโทษโคตรเอาไม่เป็นไรมีนี้ให้รอบอีกแก้ตัวอีกตั้งสองรอบพี่ให้50อ่ะขอรอบหนึ่งรอเล่นชิโร่นั่งเงินนะครับทุกคนดูดิชิโร่ยัดเงินได้อะเนี่ยชิโร่โอ้ยสะดุ้งเฮือกเลยเมื่อกี้ว่าไม่ใช่แล้วว่าชิโร่โหดกว่าตาที่แล้วเนี่ยได้กินเออวะขอโทษครับFC ไม่บอกพี่เลย FC ไม่รักพี่โอ้ยโคตรแรงอ้อแม่ง
โอ้กูตายเลยเย็ดแม่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูสาบโบซะเยอะชิโร่เกินไปป่ะเนี่ยให้ใครเล่นให้เนี่ยผมขอจ้างพี่เกมให้พี่เกมเล่นไงพี่เกมไม่โหดตัวในแคมป์ผมโอ้โหหยอกพี่เกมเขายืนดูผมเอาตรงๆพี่ไม่ได้เล่นพี่ไม่ได้เล่นเนี่ยตรงๆเลยเนี่ยพี่ให้แอปเปิลแอปเปิลเล่นแอปเปิลมันนั่งมันใต้โต๊ะพี่เนี่ยเล่นใต้โต๊ะพี่อยู่ใช่โอเคพี่แสดงว่านั่นแหละชิโร่ไม่ได้ชนะพี่นะแอปเปิลเล่นอยู่เนี่ยแอปเปิลมันใต้โต๊ะมึงเล่นดีๆได้เดี๋ยวกูตบแอปเปิลแถวกูแถวสี่ข้างทะเลาะไปแล้วไอ้ชิโร่7นาทีเองนะชิโร่รีบเหรอมันจะไม่ถึง10นาทีแล้วนะกว่าตายแรกชิโร่ต้องดูเชิงกูแน่นอนเลยวะเอากดไม่ทันอีกชิโร่ไม่ต้องรีบพอพี่จะตุยโอ้ไม่โดนเป็นเล็งต้นไม้ทำไมล่ะไอ้ซันคุงไอ้ชิโร่เป็นไรชิโร่อย่าลวดตามพี่ชิโร่ไอ้พี่ลวดคนเดียวอย่าลวดตามไม่น่ากลัวจังหวะชิโร่หลบได้แต่โคตรน่ากลัวเลยสยดสยองจริงๆเฮ้ยอะไรอ่ะคุณชิโร่คุณไปได้ไงอ่ะมันไม่ใช่เมื่อกี้นี่หายโคตรไวยา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 โอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพอดีเป๊ะถามจริงเถอะคนดูช่องชิโร่ดีเลือดเย็นมากกันนะที่บอกชิโร่มาหนึ่งเหมือนกับพี่เนี่ยดูโซนน่าจะเห็นพี่ตุยโอ้ยบุกีวาไม่ได้โอ้ไม่ทันว่ะตายแน่นอนเลยยาฟาเกนจะชนะแล้วไม่ได้ชนะสักทีอ่ะไม่เป็นไรทุกคนไปเทียบกับตอน6ล้านนะกูแทบไม่ได้สกิดอ่ะพุ่งตรงนอนทีโดอีตามาพี่คล่องมากเลยอีตาได้ไหมเออได้เหรอโอ้ตายฮาบาคิริอ๋อก็ทูชิตาเหมือนกันเลยวะได้เลยโคตรเอาอ่ะตรงนิ้วนี่มีกล้ามไหมแบบเป็นมัดเลยหรือเงี้ยไม่พี่อ๋อไม่เหรอนิ้วผมแห้งมากไปหมดแล้วอย่าเพิ่งโง่ชิโร่พี่เก่งแต่ต้นเกมอย่าลืมหลังเกมเองก็นำพี่ดิโอ้โคตรเอาเฮ้ยโดนเฉยเฮ้ยไม่มีสกิลต่อโอ้ยมึงไม่โดนให้กับเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหสกิลความหวังไงนะฟาเกนจริงชิโร่จะตายชิโร่จะตายชิโร่จะตายพี่ไม่ได้กดดันชิโร่พี่ไม่ได้กดดันเลยชิโร่จะตายแล้วสองคนนั้นเขาว่างมากเขาเป็นหนึ่งกันนะ เขาไม่ลุ้นแล้วเหรอเขาแบบอุ้ยฉันคงแพ้แน่นอนเลยไปละเขาบอกไม่นะโอ้นี่ขนาดแค่สองสกิลนะครับเนี่ยมาแรงกระบินจะบังเลยว่ะไม่ยะ จะชนะแล้วอ่ะแต่ก็ไม่ชนะทุกทีอ่ะโอ้ที่ตอน
เอ้ยถือว่าตึงแล้วพี่เก่งแบบเก่งกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยก็ผมทำเต็มที่แล้วครับทุกคนทุกคนถือทุกคนจะผิดหวังในตัวพี่แต่พี่ก็ทำเต็มที่ละพี่ขอโทษด้วยที่พี่เอาชัยชนะมาสู่แก๊งของเราไม่ได้พี่ก็คงต้องฝึกอีก25ล้านเราเจอกันชิโร่กว่าจะถึงตอนนั้นพี่หวังว่าชิโร่จะรอพี่ไม่ใช่พุ่งไป30ล้านแล้วนะเอาเช่นนี้พี่จะกลับมาล่าก็โอเคครับก็เอาตรงๆเนี่ยคือกูไม่แถนละเอาตัวกูแพ้แล้วครับชิโร่เขาโหดจริงนะครับคือเขาตึงจริงอ่ะนั่นแหละ 25M อ่ะครับไม่เกี่ยวฝีมือเขาตึงจริงชิโร่เริ่มเล่นนานยังครับเนี่ยนานแล้วครับผมตั้งแต่อัปเดต10แล้วพี่คือเอาตรงๆนะตอนพี่ 6M เนี่ยชิโร่เท่าไหร่นะ25ใช่มั้ยนั่นแหละมึงคิดเอาละกันชิโร่แม่งแบบตอนพี่ 6M อ่ะ6ล้านน่ะไม่ใช่6ล้านซ้ำนะ6ล้านค่าหัวชิโร่แบบ 25M อ่ะครับโคตรเร็วแล้วฝีมือเขาแบบเขาไล่ตบทุกโลกแล้วครับทะเลที่3ทะเลที่2ตบหมดแล้วอ่ะพี่ก็เป็นแค่แบบผู้เล่นที่เพิ่งลากค่าหัวครับนั่นแหละพี่ก็กูแพ้กูไม่เถียงละกันก็ใครที่อยากติดตามการ PVP ของชิโร่ก็สามารถไปติดตามได้นะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับให้ชิโร่มาคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับครับเฮ้ยคือผมคิดว่าฮาบาคิริผมเทพสุดแล้วนะแต่ชิโร่ยังแบบเดี๋ยวผมตัดออกแล้วกันช็อตที่ผมแพ้เอ้ยกูแพ้หมดเลยนี่หว่าแล้วกูจะลงคลิปยังไงวะเออนั่นแหละเดี๋ยวลงเหมือนเดิมจ้ะชิโร่เอางี้พี่ให้50ไม่ต้องงงหยอกก็ไปกดติดตามช่องชิโร่ได้นะครับใครชอบผมก็ติดตามผมได้ชิโร่มีอะไรฝากแบบบอกพี่บ้างนิดนึงไหมก็พี่ซันเก่งขึ้นเยอะมากครับผมก็เป็นกำลังใจให้พี่ซันต่อไปครับกูจะรักทำไมวะเนี่ยโอเคขอบคุณน้องภูมิมากครับผมพี่จะปังหมดไว้ให้มาคอมเมนต์ด้วยนะเฮ้ยผมสวัสดีใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กดแชร์ให้พวกผม2คนนะครับสำหรับวันนี้ฝันดี